แป๊บเรื่องบอล EPD เป็นเรื่องใดไม่ได้นะครับนอกจากควันหลงของศึกฟุตบอลนัดอุ่นเครื่องเมื่อวานนี้ครับทีมชาติไทยพบกับเติร์กเบนิสถานก็เรียกได้ว่าสร้างความประทับใจให้กับแฟนบอลที่จังหวัดศรีสะเกษได้ไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าขุนพลช้างศึกทีมชาติไทยของเราก็เปิดบ้านเอาชนะเติร์กเบนิสถานไปด้วยสกอร์1ประตูต่อ0นะครับจากการยิงของอดิศักดิ์ไกรสอนซึ่งลงมาเป็นตัวสำรองนะครับมีเวลาอยู่ในสนามเพียงแค่แป๊บเดียวก็สามารถยิงประตูชัยให้กับทัพช้างศึกได้ทันทีนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นการสร้างฝันและกำลังใจที่ดีนะครับก่อนลงทำศึกบอลชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกนะครับที่จะลงฟาดแข้งกันในเดือนหน้านี้แล้วนะครับซึ่งทีมชาติไทยก็จะมีเกมอุ่นเครื่องอีก1นัดนะครับนั่นก็คือการเจอกับทีมชาติบาเรนวันที่31พฤษภาคมนี้ครับที่สนาม BG Stadium เวลา 19:00 นครับไทยรัฐทีวีก็จะถ่ายทอดสดนะครับโดยหลังเกมนะครับก็ถือว่ามีข่าวที่น่าสนใจนะครับเป็นทางมาโนโพกิ้งเองครับเฮดโค้ชของทัพช้างศึกก็ได้มีการเปิดเผยนะครับเกี่ยวกับฟอร์มการเล่นของนักเตะในเกมล่าสุดนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นการลงอุ่นเครื่องที่มีนักเตะหลายคนทำผลงานได้ดีเลยทีเดียวครับโดยทางมาโน่นะครับก็มีการเปิดเผยว่าชื่นชมนะครับนักเตะที่เพิ่งเข้ามาใหม่ในแคมป์นี้นะครับไม่ว่าจะเป็นสุขนันท์บุรีรัตน์นะครับแบ็คขวาที่ทำผลงานได้ยอดเยี่ยมนะครับซึ่งเป็นนักเตะจากสุพรรณบุรีนั่นเองนะครับโดยแบ็คขวาของทีมชาติไทยเนี่ยมีปัญหาเพราะว่านฤบดินทร์วีรวัฒน์โดมเนี่ยก่อนหน้านี้ที่จะส่งชื่อ30คนนะครับเขามีการบาดเจ็บรบกวนแต่ว่าล่าสุดนฤบดินทร์ก็ฟิตกลับมาลงสนามให้กับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าทีมชาติไทยก็ไม่ได้เรียกตัวมาร่วมทีมในการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกครั้งนี้ด้วยนะครับก็ทำให้สุพรรณบุรีรัตน์ได้โอกาสลงสนามในเกมที่ผ่านมาสุพรรณก็ทำผลงานได้ยอดเยี่ยมเลยนะครับในการเจอกับเติร์กเมนิสถานไม่ว่าจะเป็นการเติมเกมรุกซึ่งเขาถนัดอยู่แล้วนะครับขณะที่เกมรับก็รับผิดชอบตำแหน่งหน้าที่ได้อย่างยอดเยี่ยมเลยนะครับก็เรียกว่าทำให้ทางมาโน่อุ่นใจเลยทีเดียวแล้วก็ทำให้ตัวเลือกทางฝั่งขวามีมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมนะครับส่วนอีกหนึ่งคนก็เป็นชัยวัฒน์ศรีนาวงศ์นะครับกองหน้าจากสโมสรสุพรรณซิตี้เช่นเดียวกันนะครับในช่วงหลังเนี่ยก็ถือว่าชลวัฒน์ทำผลงานได้ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับโดยเฉพาะการทำประตูได้อย่างต่อเนื่องให้กับทางสุพรรณซิตี้นะครับเกมกับเติร์กเมนิสถานเขาก็ลงมาในครึ่งหลังแล้วก็ทำผลงานได้ดีนะครับโดยเฉพาะการเก็บบอลแล้วก็การเคลื่อนที่ของเขาสร้างประโยชน์ให้กับทีมชาติไทยได้เยอะเลยทีเดียวส่วนอีกหนึ่งคนก็เป็นพิชาอุตราครับจอมทัพจากสโมสรเมืองทองยูไนเต็ดครับหากใครจำไม่ดีเนี่ยพิชาเขาเป็นนักเตะตำแหน่งปีกนะครับแต่ในช่วงหลังก็ถูกมาริโอยูโรฟกี้เนี่ยจับมาเล่นเป็นกองกลางตัวในแม้รูปร่างจะเล็กนะครับแต่ว่าพิชาเนี่ยก็มีความดุดันแล้วก็เล่นได้อย่างดีเยี่ยมเลยนะครับโดยเฉพาะความขยันของเขาช่วยให้แดนกลางของทีมชาติไทยดีขึ้นเลยทีเดียวนะครับก่อนที่จะเป็นฟันเฟืองพาทีมเก็บชัยชนะในเกมล่าสุดนะครับซึ่งผลงานที่ผ่านมาเนี่ยก็ต้องชื่นชมนะครับว่าการปรับตัวเข้าหาทีมโดยเฉพาะระบบของมาโน่โพกิ้งของทั้ง3คนทำได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับซึ่งตรงนี้มาโน่โพกิ้งก็ถือว่าพอใจเป็นอย่างมากนะครับสิ่งที่มาโน่มีความสุขที่สุดคือการขาดผู้เล่นตัวหลักที่มีการบาดเจ็บแล้วก็ปล่อยผู้เล่นไปให้กับทีม U23 แล้วก็ไม่มีนักเตะจากบุรีรัมย์ยูไนเต็ดแล้วก็ลีโอเชียงรายแต่ว่าทีมก็เก็บชัยชนะได้ก็ถือว่ายอดเยี่ยมเลยทีเดียวนะครับในเกมอุ่นเครื่องนัดประวัติศาสตร์ครับที่จังหวัดศรีสะเกษซึ่งมีแฟนบอลเข้ามาชมเกมกว่า 16,000 คนเลยทีเดียวครับส่วนผู้ทำประตูชัยนะครับในเกมล่าสุดอย่างอดิศักดิ์ไกรสอนเนี่ยก็ถือว่ามีสถิติที่ยอดเยี่ยมเลยนะครับออปต้าเขาก็ได้มีการทำสถิติของอดิศักดิ์ไกรสอนออกมานะครับซึ่ง1ประตูที่อดิศักดิ์ไกรสอนทำได้ในเกมกับเติร์กเมนิสถานแล้วก็เป็นประตูชัยให้กับทีมชาติไทยเนี่ยต้องบอกว่าเป็นโอกาสยิงครั้งเดียวในเกมนะครับซึ่งเกมนี้อดิศักดิ์ไกรสอนลงสนามในนาทีที่81นะครับก็มีโอกาสสัมผัสบอลเพียง8ครั้งนะครับแล้วก็การสะบัดบอล1ใน8ครั้งของเขาเนี่ยก็สามารถยิงประตูให้กับทีมด้วยนะครับก็เป็นฟอร์มการเล่นที่ยอดเยี่ยมนะครับก่อนหน้านี้การลงอุ่นเครื่องกับบาเรนแบบปิดอดิศักดิ์ไกรสอนก็ยิงประตูให้ทีมชาติไทยไป2ประตูเลยนะครับก็ถือว่ากลับมาอยู่ในช่วงที่มั่นใจอีกครั้งนะครับแล้วก็2เกมที่ผ่านมาอดิศักดิ์ไกรสอนก็ยิงไปถึง3ประตูนะครับก็ถือว่าเป็นข่าวดีสำหรับทีมชาติไทยเลยทีเดียวครับส่วนอีกคนนึงเนี่ยโอ้โหต้องบอกว่าได้รับคำชมเป็นอย่างมากเลยนะครับนั่นก็คือทางวีรเทพป้อมพันธ์ครับในเกมกับเติร์กเบนิสถานนะครับทีมชาติไทยมีปัญหาเรื่องผู้เล่นเกมรับหลายคนมีการบาดเจ็บรบกวนนะครับก็ทำให้ทางมาโน่โพกิ้งนี่มีการปรับรูปแบบการเล่นแล้วก็ใช้วีรเทพป้อมพันธ์เล่นในตำแหน่งเซ็นเตอร์ฮาฟครับซึ่งตำแหน่งนี้ของวีรเทพก็ไม่ใช่ตำแหน่งใหม่เพราะว่าในยุค ของมาโน่เนี่ยทางวีรเทพป้อมพันธ์ได้โอกาสลงสนามในตำแหน่งเซ็นเตอร์ฮาฟไปแล้วนะครับในศึกบอลเอเอฟซูซูกิครับซึ่งการที่มาโน่โพกิ้งเนี่ยใช้วีรเทพป้อมพันธ์ยืนเป็นเซ็นเตอร์ฮาฟในเกมนัดนี้เนี่ยเพื่อทดลองระบบนะครับ
ราะว่ากิสตากาแมนกองหลังที่สามารถออกบอลหรือว่าบิลอัพเกมจากแดนหลังได้เนี่ยถูกทางโคโย่วรวุฒิศรีมาคะจิ้มไปแข่งขันในศึกฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรอบสุดท้ายในรุ่นอายุไม่เกิน23ปีนะครับทำให้มาโน่โพกิ้งก็ปรับหมากตรงนี้นะครับโดยการถอยวิเทพป้อมพันซึ่งมีการจ่ายบอลที่ยอดเยี่ยมอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีเทคนิคเบสิกดีรวมไปถึงการอ่านเกมที่ยอดเยี่ยมเนี่ยเล่นในตำแหน่งเซ็นเตอร์ฮาฟคู่กับจักรพันธ์ไพรสุวรรณนะครับก็ถือว่าทำผลงานยอดเยี่ยมเลยนะครับไม่ยอดเยี่ยมธรรมดาก็ถือว่าฟอร์มสุดยอดมากนะครับเพราะว่าตลอด90นาทีของวิเทพเนี่ยทำได้1แอสซิสต์นะครับแล้วก็สามารถสร้างสรรค์โอกาสได้3ครั้งนะครับเป็นอันดับ1ของทีมแล้วก็สัมผัสบอล68ครั้งนะครับอันดับ1ของทีมอีกนะครับแล้วก็จ่ายบอล61ครั้งเป็นอันดับ1ของทีมนะครับจ่ายบอลสำเร็จ55ครั้งนะครับโดยรวมเนี่ยเขาจ่ายบอลสำเร็จไป 90% เลยทีเดียวนะครับนอกจากนี้ยังมีส่วนพาบอลเข้าพื้นที่สุดท้ายอันดับ1ของทีมที่จำนวน12ครั้งนะครับแล้วก็มีการแย่งบอลคืนมามากที่สุดอันดับ1ของทีมครับด้วยจำนวน9ครั้งแล้วก็เคลียร์บอลอันดับ1ครับจำนวน2ครั้งโอ้โหเรียกได้ว่าตอนนี้ฟอร์มการเล่นของเทปเตอร์ดีขึ้นเรื่อยๆแล้วก็กลายเป็นคีย์แมนสำคัญที่ทีมชาติไทยขาดไม่ได้แล้วนะครับซึ่งฟอร์มการเล่นแบบนี้ของวีเทพนี่นอกจากเมืองทองยูไนเต็ดจะปลื้มแล้วนะครับสโมสรใหม่ที่เชลเตอร์เตรียมไปเล่นในเจลีกก็ยิ้มพอใจแน่นอนนะครับเพราะว่าเดียคือนักเตะระดับคุณภาพแล้วก็พัฒนาการยอดเยี่ยมคนหนึ่งของวงการฟุตบอลไทยในปีนี้เลยครับขอปรบมือชื่นชมวีเทพป้อมพันเลยครับส่วนข่าวของทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีนะครับเมื่อวานก็ลงอุ่นเครื่องแบบปิดกับทีมชาติฮ่องกงชุดใหญ่นะครับแล้วก็แพ้ไปด้วยสกอร์1ประตูต่อ0นะครับเป็นการอุ่นเครื่องที่จังหวัดชลบุรีนะครับล่าสุดครับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาครับข่าวดีของทัพช้างศึกรุ่นอายุไม่เกิน23ปีที่เตรียมลงแข่งขันศึกฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรอบสุดท้ายครับที่ประเทศอุซเบกิสถานก็มีข่าวดีนะครับเพราะว่าแบ็คขวาวัย22ปีอย่างนิโคลัสบิกเคิลสันกองหลังจากโอบีโอเดนเซ่นะครับในลีกของเดนมาร์กก็เดินทางมาสมทบกับทีมเรียบร้อยแล้วนะครับโดยบิกเคิลสันครับเพิ่งเสร็จสิ้นภารกิจช่วยโอบีโอเดนเซ่ในรอบชิงชนะเลิศฟุตบอลถ้วยเดนมาร์กนะครับซึ่งเป็นการแข่งขันครั้งแรกในรอบ15ปีในรอบชิงชนะเลิศถ้วยใบนี้ของโอบิโอเดเซ่นเลยนะครับซึ่งน่าเสียดายนะครับที่ทางมิเคลสันพาโอเดนเซ่ครับอกหักคว้าได้เพียงแค่รองแชมป์นะครับเพราะว่าแพ้จุดโทษให้กับสโมสรวิทเทอร์แลนด์ไป3ประตูต่อ4นะครับแต่อย่างไรก็ตามครับแบ็คขวารายนี้เนี่ยถือว่าเป็นผู้เล่นที่น่าจับตามองเป็นอย่างมากนะครับลีลาการเล่นที่ดุดันนะครับแล้วก็เติมเกมรุกได้อย่างสะเดาเลยนะครับล่าสุดครับออปต้าไทยแลนด์นะครับหรือว่าออปต้าชัยก็ได้มีการเปิดเผยสถิติอันสุดโหดนะครับของทางมิเคลสันออกมานะครับโดยเฉพาะสถิติการครอสบอลครับโดยมิเคลสันนะครับมีสถิติการครอสบอลจากจังหวะโอเพนเพลย์สำเร็จถึง10ครั้งนะครับในเกมซุปเปอร์ลีกของเดนมาร์กนะครับเป็นรองเพียงแค่ยาเก้นเชลวิทที่ทำไป11ครั้งนะครับซึ่งถือว่าเป็นสถิติที่ครอสบอลอันดับ2ของสโมสรโอบีโอเดนเซ่เลยทีเดียวครับก็ต้องมารอลุ้นว่าจะแจ้งเกิดให้กับทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีในครั้งนี้ได้หรือไม่นะครับหากแจ้งเกิดได้สำเร็จโอกาสที่เขาจะก้าวไปเล่นให้กับทีมชุดใหญ่ก็มีไม่น้อยเช่นเดียวกันครับเพราะว่าศักยภาพของเขามีอยู่แล้วนั่นเองสำหรับทีมชาติไทยนะครับรุ่นอายุไม่เกิน23ปีก็จะเดินทางไปอุซเบกิสถานในวันพรุ่งนี้แล้วนะครับซึ่งนักเตะที่จะตามมาสมทบในภายหลัง3คนอย่างทางโจธานเข็มดีก็จะไปเจอกันที่อุซเบเลยนะครับเช่นเดียวกันกับสิทธิโชคพาโซครับส่วนโปรแกรมนัดแรกทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีภายใต้การทีมของโค้ชโย่งวรวุฒิศรีมาคะจะลงสนามนะครับเกมแรกวันที่2มิถุนายนนี้ครับพบกับทีมชาติเวียดนามเวลา4ทุ่มตรงตามเวลาของประเทศไทยครับซึ่งฟุตบอลรุ่นอายุไม่เกิน23ปีครั้งนี้นะครับจะไม่มีการถ่ายทอดสดทางฟรีทีวีนะครับอัปเดตนะตอนนี้แต่ว่าจะมีการถ่ายทอดสดทางแอปพลิเคชัน Eleven Sport นะครับก็สามารถเข้าไปสมัครสมาชิกกันได้นะครับเพียง100บาทก็สามารถชมเกมได้ตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์เลยครับนี่ก็เป็นคุยแป๊บเรื่องบอลที่เรามาพูดคุยในวันนี้นะครับหากใครชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ตัวผมด้วยครับ